尊敬的各位嘉宾，想到应该在今天上午讲台上，比利时的米歇尔首相要发表演说，但是当然我们也充分认识到中国经济已深入融入全球经济，世界上没有哪陆运金融的领域开放，把中国进一步打造成不网红。今年我愿意在这里宣布。ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียที่กรุงบรัสเซลส์พร้อมทั้งร่วมประณามการกระทำดังกล่าวครับในการประชุมวันนี้นั้นผมขอขอบคุณและยินดีที่มาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวอลฟอรัมวอลเอเชียในวันนี้เป็นเวทีสำคัญนะครับในฐานะเป็นเวทีโลกที่ช่วยชี้ชัดถึงประเด็นปัญหาและผมมีความท้าทายและแนวทางที่จะจัดการกับความท้าทายของเอเชียและโลกหัวข้อที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของความท้าทายด้านเกษตรกรรมความร่วมมือในภูมิภาคไปถึงโลกแห่งอนาคตที่ต้องเต็มไปด้วยบริษัทที่ไร้พรมแดนจะสะท้อนถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้โอกาสนี้ผมขอชื่นชมท่านยาสุโอคุกุดะประธานของโบอาฟอรัมฟอร์เอเชียนะครับรวมถึงท่านโจหวนจงเลขาธิการสำหรับการขับเคลื่อนการประชุมครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเช่นดีเสมอมาความมั่นคงทางอาหารและพลังงานรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆดังนั้นจึงมีศักยภาพที่จะนำโลกให้ฟื้นตัวจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนบนโลกใบนี้ต่อไปนอกจากนี้ตัวเลขที่บ่งชี้แสดงให้เห็นถึงอนาคตที่สดใสของเอเชียอีกประการหนึ่งก็คือความเข้มแข็งของการเป็นประธานกลุ่มอาเซียนและประเทศผู้เจรจาซึ่งมีประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเอเชียหลายประเทศอย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต้องเริ่มต้นลงมือทำจากภายในของแต่ละประเทศเองซึ่งแต่ละประเทศก็มีความพร้อมไม่เท่ากันประเทศที่มีความพร้อมด้านเงินทุนและเทคโนโลยีที่มีมากกว่าจึงควรเข้ามาช่วยสนับสนุนประเทศที่มีกำลังน้อยกว่าทั้งในสงครามเองนั้นขอแบ่งปันประสบการณ์ดังนี้ประการแรกระดับประเทศคือเป็นหลักประกันการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ครอบคลุมที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในประเทศไทยกำลังจับมือร่วมกันทำงานภายใต้กลไกประชารัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในภาคส่วนต่างๆเพิ่มการจ้างงานลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อจะบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการทุกระดับบนพื้นฐานความพอประมาณความมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้จะต้องดำเนินการด้วยความที่มีคุณธรรมมีความรู้เป็นเงื่อนไขสำคัญซึ่งอาจจะทำให้หลายประเทศรวมทั้งไทยในผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและความท้าทายต่างๆตลอดมาในเรื่องนี้ไทยยินดีแลกเปลี่ยนนะครับที่จะนำไปประยุกต์โดยใช้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละประเทศแต่ละพื้นที่นอกจากนั้นในอนาคตอย่างที่สมาชิกกล่าวไปแล้วการพัฒนาความเชื่อมโยงทางดิจิทัลจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำผมขอชื่นชมแผนปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตพลัสของจีนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะขยายครอบคลุมในหลายแง่หลายมุมโดยคนที่อยู่ชนบททางไกลสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและบริการสาธารณะต่างๆประเทศไทยเองนั้นอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาระบบไซเบอร์เช่นเดียวกันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลประการที่2คือเป็นการรองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและต่อยอดไปสู่ความเข้มแข็งระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพFirst S-Curve นะครับ5สาขาได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
สำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ส่งเสริมได้แก่5สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเชื่อมเชื่อมชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมแพทย์ของอุดรทั้งนี้ไทยได้มีการตรวจมาตรการและสิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มขึ้นสำหรับนโยบายหมู่หนึ่งไทยเน้นการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคที่ดีความสำเร็จของจีนในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือโลกเราได้ลงมือโดยการมีบทบาทแข่งขันและสร้างสรรค์ในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียที่เรียกว่าเอเชียภายในกลุ่มและกับประเทศพัฒนาแล้วในลักษณะปลายปัจจุบันว่าจากวิสัยทัศน์สู่การปฏิวัติการกับเพื่อนวาระการพัฒนาประเทศไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในฐานะคนเมืองที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมโลกเพื่อสร้างโลกที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างไรก็ตามเป้าหมายของการพัฒนาย่อมต้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในระดับประเทศชาติและระดับโลกเราจะเป็นต้องก้าวเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสร้างความเจริญร่วมกันบนพื้นฐานความเชื่อมั่นลดความหวาดระแวงและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมโดยขอให้คำนึงถึงความแตกต่างระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศด้วยสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่เราควรจะทำในวันนี้ก็คือหนึ่งในเรื่องการรวมกลุ่มตามศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละประเทศสองจัดกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงในห่วงโซ่มูลค่าระหว่างกันให้ได้โดยทันทีสามสร้างความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเรื่องการครอบคลุมการผลิตการแปรรูปการตลาดโดยการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมถ้าหากทั้ง3ประการนี้เราสามารถทำได้ทันทีการประชุมครั้งนี้ก็จะประสบความสำเร็จไปได้อย่างรวดเร็วปัญหาสำคัญของพวกเราในการพัฒนาก็คือว่าทำอย่างไรทุกอย่างที่เราพูดกันในทุกเวทีนั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับอยากให้ใช้ทุกเวทีที่พบกันเป็นเวทีแห่งมิตรสหายเป็นเวทีแห่งมิตรภาพไม่ได้มุ่งหวังแต่เพียงเป็นการแข่งขันทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวทั้งนี้เพื่อพวกเราจะได้เจริญเติบโตและแข่งขันไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวโดยเป็นตัวเชื่อมสำคัญที่ล้อมรวมผู้ชน 4G นะครับให้สมบูรณ์ Public Private People Partnership ให้สมบูรณ์และเป็นพลังขับเคลื่อนให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์รวมความเจริญของโลกในอนาคตขอฝากรถไฟสายโมอาลของท่านนายกมีเสียงไว้ด้วยนะครับท่านกำลังนำพารถไฟสายโมอาลวิ่งอยู่ขณะนี้ก็ขอให้พวกตู้สินค้าผู้โดยสารของสมาชิกทุกประเทศในนี้ไปด้วยกันเพื่อเราจะเจริญเติบโตแข็งแกร่งไปด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ